อเลยนะคะการทำกรัมให้เป็นกิโลกรัมการทำกรัมให้เป็นกิโลกรัมถ้านักเรียนตั้งใจเรียนในชั่วโมงฝึกฝนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวการบ้านง่ายมากเพราะฉะนั้นเราเริ่มจาก100กรัม100กรัมไปสัมพันธ์กับกิโลกรัมก็คือขอโทษนะคะครูพูดผิด 1,000 กรัมนะคะถ้าครูพูดผิดบอกด้วยนะ 1,000 กรัมจะเท่ากับ1กิโลกรัมถ้า 4,000 กรัมล่ะตอบลงสมุดก่อนค่ะหนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมถ้าสี่พันกรัมจะเท่ากับสี่กิโลกรัมสี่กิโลกรัมได้มาจากไหนได้มาจากสี่พันหารด้วยเราจะต้องบอกว่าหารด้วยเราไม่พูดว่าไปหารนะคะเราต้องบอกว่าสี่พันหารด้วยหนึ่งพันนะคะนำหนึ่งพันไปหารสี่พันได้เท่ากับสี่ครั้งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะเพราะตอนนี้เราทำหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่เราจะใช้วิธีการหารต่อไปบรรทัดต่อไป 5,000 กรัมนิชานันท์อยู่เท่าครูยังคะตอนนี้มาอยู่ที่การติมานะคะถอนใจเฮือกใหญ่กาติการถอนใจเฮือกใหญ่เลย 5,000 กรัมจะเท่ากับ5กิโลกรัมค่ะ5กิโลกรัมได้มาจากไหนเอา 5,000 ไปหารด้วย6หนูหันหน้าไปที่กล้องตัวหน้าเลยค่ะได้มาจากเอา 5,000 ไปหารด้วยถ้านักเรียนบอกเอา 5,000 ไปหาร 1,000 นี่มันจะผิดเลยนะหนูต้องบอกว่า 5,000หารด้วย 1,000 นะคะต้องเอาจำนวนนะคะที่ครูให้มาตั้งหารด้วยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อยกับหน่วยใหญ่เพราะฉะนั้นเป็น 5,000 หารด้วย 1,000 จะเท่ากับดีมากอาต่อไปค่ะตรวจตามนะคะ 6,100 กรัมเสร็จไหมคะเสร็จแล้วไปที่จันทนาค่ะ 6,100 กรัมจะเท่ากับ6กิโลกรัม100กรัมค่ะ6กิโลกรัม100กรัม100กรัมมีวิธีคิดอย่างไร100ไปคูณกับไปหารกับหารด้วยหารด้วย 1,000 6,100 หารด้วย 1,000 จะได้เท่ากับ6ครั้งก็คือ6กิโลกรัมเหลืออีก100กรัมคำตอบก็คือ6กิโลกรัม100กรัมบรรทัดต่อไปค่ะ 8,800 กรัม 8,800 กรัมพีระพงษ์เสร็จยังคะอ๋อพีระพงษ์บอกเรียบร้อยแล้วมาเฉลยที่กุลพัฒน์เลยค่ะ
กุลพัฒน์ 8,800 กรัมหนูจะได้เท่ากับ8กิโลกรัม800กรัมค่ะได้มาจากไหนคะ 8,800 กรัมค่ะได้มาจาก 8,800 หารด้วย 1,000 ค่ะหารด้วย 1,000 1,000 นะคะ 8,800 หารด้วย 1,000 ได้เท่ากับ8กิโลกรัม800กรัมจะได้เท่ากับ8กิโลกรัมเหลือเศษอีก800กรัมการทำกรัมเป็นกิโลกรัมไหนใครผิดมีไหมคะมีพีรพงศ์ผิดกี่บรรทัด1บรรทัดสุกัญญาผิดกี่บรรทัดไม่ผิดนะคะทุกคนถูกหมดยกเว้นพีรพงศ์นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพีรพงศ์เนี่ยถ้าสงสัยพีรพงศ์ไปถามครูได้เป็นการส่วนตัวเพราะครูดูแลพีรพงศ์อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วต่อไปค่ะขีดเส้นใต้เลยขึ้นใหม่ค่ะการทำกิโลกรัมเป็นเมตริกตัน 1,000 กิโลกรัมเท่ากับ1,000 ถ้า 2,000 กิโลกรัมล่ะยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเลยไปที่ธนารีค่ะธนารี 2,000 กิโลกรัมจะเท่ากับ2เมตริกตันค่ะวิธีคิดก็คือนำ 2,000 กิโลกรัมไปหารกับ 1,000 หารด้วย 1,000 ค่ะโอ้ดีมากค่ะ 2,000 หารด้วย 1,000 จะเท่ากับ2เมตริกตัน2เมตริกตันใครถูกคิดถูกค่ะถ้า 3,000 กิโลกรัมล่ะสามพันกิโลกรัมจะเท่ากับกี่เมตริกตันคะนาริยาสามเมตริกตันได้มาจากสามพันหารด้วย 1,000 ดีมากค่ะ 3,000 หารด้วย 1,000 จะเท่ากับ3เมตริกตันแต่ถ้าครูอยากทราบว่า 5,800 กิโลกรัมจะเท่ากับเท่าไหร่เขียนลงสมุดก่อนค่ะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะครูขอคำตอบที่พิมพ์ขวัญค่ะจะได้เท่ากับ5เมตรติดตาม800กิโลกรัมโอ้เก่งมากได้มาจากไหนเอา 5,000 ไปหาร800พูดใหม่ค่ะเอาพูดใหม่ค่ะได้มาจากเอา 5,800 ไปหารถ้าบอกว่าเอา 5,800 ไปหาร 1,000 1,000 จะเป็นตัวตั้งเลยนะเพราะฉะนั้นหนูพูดใหม่หนูต้องพูดว่า 5,800 หารด้วย 1,000 หารด้วย 1,000 นะคะเพราะฉะนั้นเป็น 5,800 หารด้วย 1,000 จะเท่ากับ5เมตริกตัน800กิโลกรัมถ้า7,200 กิโลกรัมล่ะจะเท่ากับเท่าไหร่
เสร็จไหมคะครูขอคำตอบเลยค่ะที่สุกัญญาค่ะ 7,200 กิโลกรัมจะเท่ากับ7เมตริกตัน200กิโลกรัมค่ะดีมากค่ะได้มาจาก 7,200 หารด้วย 1,000 โอ้ดีมากค่ะถูกต้องเลย 7,200 หารด้วย 1,000 จะเท่ากับ7เมตริกตัน200กิโลกรัมไหนใครผิด1บรรทัดมีไหมคะไม่มีใครถูกหมดยกมือค่ะโอ้เก่งมากขีดเส้นใต้เลยค่ะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษใหม่เลยค่ะจงตอบคำถามคราวนี้จะมีโจทย์ด้วยนักเรียนเขียนโจทย์อย่างรวดเร็วค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าจงตอบคำถามข้อ1น้ำหนัก49ขีดเป็นกี่กิโลกรัมกี่ขีดไปที่สไลด์เลยค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าจงตอบคำถาม